ค่ะคือเราก็ได้ทำหนังสือแล้วก็ประสานผู้ประกอบการทุกผู้ประกอบการนะคะว่าให้กำชับพนักงานขับรถเวลาจะขึ้นขับรถเนี่ยก็ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งแล้วก็ให้เตือนผู้โดยสารนะคะว่าให้ใส่สวมใส่หน้ากากขณะโดยสารรถโดยสารประจำทางหรือว่าถ้าผู้โดยสารมีอาการไข้คือเราก็จะตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะคะมีเครื่องวัดอุณหภูมิเบื้องต้นนะคะถ้าผู้โดยสารมีไข้เราก็จะแจ้งผู้โดยสารแล้วก็ให้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อกับผู้โดยสารคนอื่นนะคะค่ะก็คือเราก็มีเจ้าที่นะคะออกมาให้ความรู้กับผู้โดยสารทั้งคนขับด้วยนะคะว่าให้ล้างมือบ่อยๆคือการล้างมือมีความสำคัญและจำเป็นมากนะคะหน้ากากเนี่ยก็คือถ้าคนที่ไม่มีอาการไข้อะไรก็อาจจะไม่สวมก็ได้เพราะตอนนี้หน้ากากขาดแคลนนะคะก็หายากแล้วก็บคสเนี่ยเขาก็จะมีเจลล้างมือให้พนักงานขับรถทุกคนที่จะออกก่อนออกรถนะคะมินิบัสก็จะล็อกอัตโนมัติเหรอ